กกพ.เตรียมขึ้นค่า FT อาจทำให้ค่าไฟพุ่งสูงถึง5บาทต่อหน่วยในช่วงปลายปีนี้ BYD Seal รุ่นท้าชนกับ Tesla Model 3เตรียมเปิดขายในจีนเร็วๆนี้จะเป็นยังไงตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมาที่ข่าวไฮไลท์แรกกันเลยนะคะกกพ.เตรียมขึ้นค่า FT ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม65นี้นะคะซึ่งอาจทำให้ค่าไฟพุ่งสูงถึง5บาทต่อหน่วยในช่วงปลายปีนี้ค่ะ3 Plus News รายงานข้อมูลว่ากกพ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเตรียมพิจารณาปรับเพิ่มค่า FT ราวๆ 90-100 สตางค์ต่อหน่วยค่ะซึ่งก็จะทำให้ช่วง4เดือนหลังของปีนี้นะคะอาจทำให้ค่าไฟพุ่งสูงถึง5บาทต่อหน่วยเลยค่ะสำหรับค่า FT ที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบมาจากค่า LNG หรือเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลวที่สูงขึ้นค่ะรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันสำหรับค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะก็แน่นอนว่าจะเป็นหนึ่งต้นทุนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสินค้าและบริการจะต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมไปถึงกลุ่มคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะมีแนวโน้มทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะBYD Seal รถไฟฟ้า 100% รุ่นท้าชนกับ Tesla Model 3เตรียมเปิดขายในจีนวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับ BYD Seal รุ่นที่เตรียมเปิดขายในจีนนะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกจะเป็นรุ่น Standard Range นะคะแล้วก็รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่น Long Range ที่ขับเคลื่อนล้อหลังค่ะและรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่น Performance นะคะที่ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับรุ่น Performance 4 Wheel Drive นะคะมาพร้อมกับมอเตอร์หน้าและหลัง390กิโลวัตต์ค่ะพละกำลัง523แรงม้านะคะมีอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 3.8 วินาทีแบตเตอรี่ 82.5 กิโลวัตต์อาวนะคะและวิ่งได้ไกล650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ค่ะสำหรับราคา BYD Seal นะคะที่เปิดให้จองในจีนเนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 212,800 หยวนค่ะหรือราคาในไทยนะคะประมาณ 1.1 ล้านบาทส่วนรุ่น Performance ที่เป็นตัวท็อปนะคะราคาอยู่ที่ 367,900 หยวนหรือประมาณ 1.9 ล้านบาทค่ะ BYD Seal เป็นรถไฟฟ้า 100% อีกรุ่นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท้าชน Tesla Model 3และเป็นรุ่นที่มียอดจอง 22,637 คันใน7ชั่วโมงเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่า BYD Seal เนี่ยก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันค่ะส่วนในไทยนั้นนะคะในหลายๆรายงานเนี่ยก็ระบุว่า BYD จะเข้ามาทำตลาดในไทยภายในปี2565ค่ะซึ่งรุ่นแรกที่จะเข้ามาในไทยนะคะก็น่าจะเป็น BYD Dolphin ค่ะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็น BYD Atto 3ตามเข้ามาทีหลังซึ่งเป็นรุ่นพวงมาลัยทางขวาค่ะส่วนรุ่น BYD Seal นะคะก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเข้ามาในไทยหรือเปล่าค่ะ Haval H6 รุ่น Plug-in Hybrid เตรียมเปิดตัวเดือนสิงหาคมนี้ค่ะAutoLife Thailand นะคะได้เผยข้อมูลว่ารถ Haval H6 รุ่น Plug-in Hybrid นะคะจะเตรียมเปิดตัวและเปิดขายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและรถก็จะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะสำหรับสเปคคร่าวๆของ Haval H6 รุ่น Plug-in Hybrid นะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใช้เก็บไฟฟ้ามีขนาด 34.6 กิโลวัตต์อาวค่ะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆ201กิโลเมตรต่อการชาร์จแบบมาตรฐาน NEDC นะคะส่วนสมรรถนะจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรรองรับน้ำมันเบนซิน E20 ค่ะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า177แรงม้ามีแรงบิด300นิวตันเมตรค่ะและเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะทำให้พละกำลังสูงสุด243แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรค่ะสำหรับสเปคทางการของ Haval H6 รุ่น Plug-in Hybrid จะเป็นยังไงและจะมีราคาเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ Yamaha ประเทศไทยจัดทริปทดสอบ Yamaha E01 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% วิ่งได้104กิโลเมตรเลยค่ะสำหรับ Yamaha E01 นะคะเปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อเดือนเมษายนปี65ในประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับสเปคเด่นๆของตัวรถนะคะมีดังนี้เลยกำลังไฟฟ้าของตัวรถนะคะอยู่ที่ 8.1 กิโลวัตต์เทียบเท่ารถน้ำมัน 125 cc ค่ะวิ่งได้ไกลสูงสุด104กิโลเมตรต่อการชาร์จนะคะความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำความเร็วได้สูงสุดนะคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตัวรถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 4.9 กิโลวัตต์อาวนะคะสำหรับสเปคอื่นๆเนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะการที่ Yamaha ประเทศไทยนำรถ Yamaha E01 เข้ามาทดสอบเพื่อเก็บฟีดแบคในบ้านเรานะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยนะคะจะเป็นตลาดกลุ่มแรกๆที่ได้ทดลองขับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวนี้ค่ะNeta U Pro คาดว่าจะเผยโฉมให้เห็นในไทยปลายปีนี้นะคะและรุ่นท็อปวิ่งได้ไกลสูงสุด610กิโลเมตรเลยค่ะ Autolife Thailand เผยว่า Neta U Pro นะคะจะเผยโฉมให้เห็นกันในงานมอเตอร์โชว์ปี2022ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ค่ะสำหรับราคาจำหน่ายนะคะคาดว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทค่ะและ Neta U Pro นะคะก็มีขนาดพอๆกับ Honda CR-V เลยค่ะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ที่สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด610กิโลเมตรเลยค่ะ
จากข้อมูลของ Auto Life Thailand นะคะระบุว่า Neta U Pro เนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง204แรงม้ามีแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรค่ะทำอัตราเร่งได้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7วินาทีเลยนะคะและทำความเร็วสูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ขนาด 81.5 กิโลวัตต์อาวร์นะคะและระยะทางวิ่งไกลสูงสุด610กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ค่ะอันนี้เป็นเพียงสเปคคร่าวๆเท่านั้นนะคะถ้าพลอยทราบสเปคเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันภายหลังค่ะLightyear Zero รถ EV พลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของโลกนะคะสามารถวิ่งได้ไกล 1,000 กิโลเมตรขับได้นานถึง7เดือนโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยค่ะLightyear Zero นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งก็จะใช้การชาร์จพลังงานจากโซลาร์เซลล์ที่ติดอยู่บนหลังคานะคะซึ่งผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าใช้เวลานานกว่า6ปีเลยในการพัฒนารถคันนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มผลิตรถคันนี้ในเดือนพฤศจิกายนปี2022นี้ค่ะทางผู้ผลิตนะคะเคลมว่า Lightyear Zero เนี่ยเป็นรถที่วิ่งได้ในระยะทางสูงสุด 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยขับได้นานถึง7เดือนโดยที่ไม่ต้องชาร์จสักครั้งเลยค่ะซึ่งในระหว่างที่เราจอดรถหรือขับอยู่นะคะก็สามารถเพิ่มพลังงานให้รถได้อีกประมาณ70กิโลเมตรต่อวันโดยระยะทางที่วิ่งได้เริ่มต้นของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่625กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานแบบ WLTP ค่ะแล้วก็ใช้พลังงานเพียง 10.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรค่ะวัสดุภายในห้องโดยสารแทบทุกอย่างนะคะทำจากวัสดุวีแกนและวัสดุจากธรรมชาติใช้เบาะหนังกลับที่เป็นวัสดุไมโครไฟเบอร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะมาพร้อมกับจอให้ความบันเทิงขนาดใหญ่ 10.1 นิ้วค่ะสำหรับ Lightyear Zero นะคะตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์สูงสุด946คันขายในราคา 250,000 ยูโรหรือประมาณ 9,100,000 บาทไทยเลยค่ะส่วนรุ่นถัดไปนะคะจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2024หรือต้นปี2025ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ